สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอื้อใจกล้านะครับกลับมาอีกแล้วนะครับยังไม่หยุดหย่อนนะครับเราจะเอาจนได้มุงนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปดูการประกวดของน้องป๊อปอีกแล้วนะครับป๊อปเมษาเพชรพราต้องกล้าครั้งนี้นะครับก็เป็นการประกวดราชินีสุขภาพนะครับเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้น้องป๊อปได้มุงสักทีแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับครั้งนี้เราจะกลับมาส่งน้องป๊อปอีกหนึ่งครั้งนะครับไปดูกันว่าการประกวดครั้งนี้น้องป๊อปจะได้รองอันดับที่เท่าไหร่หรือว่าจะได้มงนะครับไปดูกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้เราไปดูการทำเสื้อผ้าทำชุดกันอีกเหมือนเดิมครับเรากำลังจะไปซื้อผ้ากันแล้วครับผมนี่นะครับเราตัดสินใจใช้สีชมพูนะครับวันนี้นี่สีเป็นแบบเขาเรียกอะไรสีแบบช็อกกิ้งพิงค์เหรอเขาเรียกอะไรไม่รู้นี่เอาสีนี้แล้วกันเนาะเบาด้วยอ่ะเปลี่ยนนะครับเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้พี่ว่าพอไหม20 เมตรพอโอเคแต่สีชมพูกลายเป็นสีเขียวแล้วตอนนี้อ่ะเพราะทั้งบ้านเลยไม่มีชุดสีเขียวนี้นะครับทุกคนนี่นะครับน้องป๊อปเมษานะครับคนนี้นี่น้องป๊อปเมษาพอตอนนี้เรากำลังทำชุดน้องป๊อปอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับเราก็อยู่ที่ร้านพี่เลือนเหมือนเดิมนะครับนี่ครั้งนี้เป็นชุดสีเขียวนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบเดิมที่เราแต่แรกเราจะเอาไปแข่งที่เชียงใหม่อ่ะทุกคนแต่ว่าเราเปลี่ยนสีแต่เอาแบบเดิมแต่เรามาทำใหม่พี่เลือนก็กำลังทำแบบชุดนี้ประมาณเกือบ3 เดือนแล้วยังไม่เสร็จเลยนะครับตอนนี้ไอ้แกนิสัยนิสัยอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าชุดนี้จะเสร็จออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาลองชุดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราต้องตัดปลายกระโปรงนะครับทุกคนนี่ตอนนี้ชุดนี้ก็สำเร็จได้ใส่แน่ๆแต่ต้องแขนเอ็มว่าควรมีปะมีนะแต่ว่าต้องชอบนะแต่ว่าเหมือนเราต้องหาปิดตรงนี้แต่ชอบนะมันย่นไปหน่อยเราต้องหาเดี๋ยวหาวิธีนั่นแหละตามนี้นะครับเดี๋ยวจะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องตัดปลายกระโปรงก่อนนะครับเดี๋ยวรอซ้อมกับชุดตอนนี้นะครับชุดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะใส่ขึ้นประกวดแล้วนะครับนี่อ่ะนอนได้ครับทุกคนไปดูกันวันประกวดกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็แต่งหน้าน้องป๊อปเสร็จแล้วนะครับไอ้ช่างแต่งหน้าของเรานะครับไอ้น้องอะไรนะน้องออยเหรอน้องออยนะครับที่มาตุ่มทำผมนะครับอันนั้นช่างแต่งหน้าทำผมแต่ไม่ทำอะไรเลยครับแต่งคนเดียวให้ทำอะไรอ่ะอุ้ยแฟด1 2 3ไอ้หมีวันนี้ไอ้หมีรวมตัวพี่มาผมไม่พอใจอะครับแหมมาตูมหันมาพี่มาตูมมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับใครที่สนใจพี่มาตูมก็ทักไปได้เลยใน IG นี้นะครับตอนนี้โสดแล้วนะครับพวกรับทั้งหลายน่ารักน่ารักแมนๆหมีหรือไม่หมีเอาหมีไม่หมีที่ชอบอ่ะชอบแมนใช่ปะไม่ชอบอะไรอุ้ยแต่คนนี้เหมือนแบบเอาล่ะใครสนใจนะครับอันนี้พี่เบเบ้นะครับทักไปได้เลยนะครับคนนี้คือกำลังโสดแต่ว่าเหมือนรักกินขโมยกินบ่อยนะครับอันนี้รักกินขโมยกินบ่อยมากนะครับส่วนคนนี้นะครับทักไปได้เลยว่างเสมอไม่มีใครกินเลยนะครับตั้งแต่มึงลงแต่ละคลิปว่าว่างทักได้ไม่มีใครทักเลยแต่อ้ําในทุกคลิปเลยนะเดียวอ่ะใครอ่ะอ้ําไงอ้ําหรออ้ําโดนทักมาออกคลิปแล้วแล้วปล่อยอ่ะปล่อยเสนอหน่อยปล่อยอยากได้แฟนแบบไหนครับในคลิปแบบของพี่เนี่ยมีแต่คนด่านะว่าเป็นคลิปนางงามหรือว่าเป็นคลิปหาแฟนให้ทุกคนคลิปหาคู่แล้วทุกคนได้หมดอ่ะคิดดูตอนนี้เสร็จแล้วนะครับพร้อมแล้วนี้มาลุคแบบคลีนแล้วก็รวบผมหางม้านะครับวิ่งแบบม้าๆเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่งานครับผมตอนนี้ก็กำลังจะไปรายงานตัวนะครับนี่ลิซ่าลิซ่าชุดสวยมากนะครับทุกคนเออปะหมายเลขอะไรนะลืม13เอาล่ะหมายเลขดีด้วยความรู้สึกตอนนี้คือตึงเพราะมันแน่นใช่ไหมทั้งข้างบนทั้งข้างล่างที่ตอนที่อยู่ในห้องอ่ะที่หนูนั่งเงียบๆไม่ได้อะไรนะตึงหนูแบบกำลังแบบผ่อนคลายแบบใบหน้าดีแล้วอ่ะวันนี้ขอให้เต็มที่นะจ๊ะเป็นรวดตึงที่ตึงสุดๆอันนี้คือรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือลุครายงานตัวชุดแรกนี่จากห้องเสื้อนี้นะครับติ๊งๆนะครับน่ารักมากชุดเขาสวยมากนะครับ
ตอนนี้นะครับน้องป๊อปกำลังจะขึ้นรอบชุดว่ายน้ำนะครับทุกคนก่อนขึ้นเราก็มามูเตลูกันก่อนนะครับตอนนี้เอาแล้วเอาแล้วไงปล่อยหิวหิวอะไรมึงกินหลายรอบแล้วนะวันนี้หิวหิวอะไรมีหนึ่งอย่างที่อยากบอกอะไรนี่ดูนี่นี่ของพี่เหรอของพี่เอาเลยเอาเปิดดูนี่เขาเรียกว่าโจป๊อปคอนอันนี้นะครับเป็นโจป๊อปคอนนะครับมี2รสชาตินะครับอันนี้รสซาวครีมนะอันนี้รสชีสนะครับแล้วก็นี่มีอันนี้ด้วยนี่ตัวนี้ใครที่อยากกินแบบเคลือบคาราเมลก็มีนะครับทุกคนอันนี้ลองไปหาซื้อดูได้เดี๋ยวจะบอกลิงก์ไว้ให้ดูนายขอกินหน่อยอ่ะอร่อยมากกูกินหลายรอบแล้วกินอันนี้อยากกินซาวครีมหรือว่าชีสซาวครีมก็ได้เลยครับผมเอาจริงๆเนี่ยเวลาว่างๆเนี่ยให้นางงามกินก็ได้อ่ะป้อนเอากินมาตุ้มลองกินไหมครับอันนี้รสซาวครีมเหรอซาวครีมอืออร่อยอร่อยมากใครชอบดูหนังเน็ตฟลิกซ์เนี้ยเดี๋ยววันนี้เราก็ไปดูนางงามเราก็กินไปด้วยดูนางงามก็กินได้เน็ตฟลิกซ์โอ้โหโอ้โหโอ้โหกินไหมครับนางงามทำไมอ่ะอร่อยหนึ่งอร่อยหนึ่งอร่อยหนึ่งอันนี้กินปุ๊บมึงฟับมึงเชื่อมืออร่อยไหมอร่อยมากโอ้แล้วจะบอกว่าใครที่ยังกินแบบนี้ไม่พอใจนะเขามีนี่ด้วยไซส์ XXL นี่โอ้โหใหญ่มากเทียบกันเทียบกันเทียบกันเอานี้มานี้มาไหนดูซิไซส์นี้นะครับ SSL เนี่ยมีหลายรสชาติมากราคา349บาทคุ้มมากดูไหนดูถึงพี่เอาไปไกลๆโอ้ใหญ่มากนะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ที่เอื้อบอกได้เลยนะครับถ้าใครอยากกินเนี่ยต้องซื้อเลยใครที่เป็นพวกเซียนเน็ตฟิกทั้งหลายใครที่ชอบอยู่บ้านไม่มีอะไรทำกินไปเลยอันนี้อิ่มแน่นอนโอ้โหปล่อยก็กินไม่หยุดเลยกินหน่อยละกันอันนี้ขอกินหน่อยขอกินหน่อยพี่ขอกินหน่อยนี่นะครับจำไว้โจป๊อปคอร์นครับผมจะเป็นรอบชุดว่ายน้ำนะคะซึ่งคณะกรรมการนะคะจะต้องหนักใจในการที่จะต้องเลือก1สาวงามนะคะที่จะได้รับรางวัล Miss Sexy Queen 2022ค่ะตอนนี้นะคะมี2หมายเลขค่ะที่คะแนนเท่ากันหมายเลขแรกค่ะได้แก่หมายเลข6ค่ะและอีก1หมายเลขนะคะได้แก่หมายเลข13ค่ะสำหรับหมายเลข13นะคะคุณเมษาเพชรครามหรือน้องป๊อปนะคะสัดส่วน33 24 37สูง174หนัก55และนี่ก็คือสาวงามทั้ง2ท่านนะคะที่มีโอกาสได้รับตำแหน่ง Miss Sexy Queen 2022นะคะเรามีการดูแลตัวเองยังไงคะที่สามารถทำให้ตัวเองมีความเซ็กซี่ได้ขนาดนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเลือกที่อาหารเลยค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าการที่เราจะดูแลไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางร่างกายหรือว่าสุขภาพภายในร่างกายของเราเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากการรับประทานค่ะเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะหรือถ้าพูดในชีวิตประจำวันจริงๆเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทานครบ5หมู่ทุกคนก็ได้ทุกวันเองเพราะว่าไม่ได้ทานแบบครบ5หมู่มากนะคะแต่ว่าเราก็เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆน้ำเนี่ยช่วยในเรื่องผิวพรรณดีมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะก็คือเคล็ดลับง่ายๆค่ะในการที่จะทำให้ป๊อปมีรูปร่างที่ดีขนาดนี้นะคะอ๋อแล้วก็ที่สำคัญค่ะป๊อปเป็นคนที่ชอบเต้นค่ะเรียกได้ว่าการเต้นก็เหมือนกับว่าได้ทำในสิ่งที่เรารัก
รียบเหมือนกับการออกกำลังกายไปเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องป๊อปชอบดื่มน้ำนะคะดิฉันก็ชอบดื่มน้ำเหมือนกันค่ะแต่เป็นน้ำกระท่อมนะคะผู้ที่ได้รับรางวัล Miss Sexy Queen 2022ได้แก่หมายเลขเลยค่ะได้แก่หมายเลข13ค่ะหมายเลข13คุณเมษาเพชรครามหรือคุณป๊อปนะคะคือบอกว่าคือคุณนั่งแบบเมื่อกี้เขาประกาศเบอร์13ไม่ใช่เบอร์3ดูก็ไม่ได้ยินเหมือนกันแล้วเดินพลาแต่ได้เซ็กซี่สตาร์ไว้ไปเลยเปลี่ยนชุดด้วยเร็วตอนนี้ชุดราตรีของเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะลองเดินสบายสบายกรีกรายมืดไปหน่อยเดี๋ยวไปรอดูบนเวทีเลยนะครับทุกคนหมายเลข13ป๊อปเมษาเพชรครามเดี๋ยวมองค่ะ social movement นะคะนั่นก็คือสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนและเคลื่อนไหวอยู่ในสังคมนี้ซึ่งสิ่งที่เรากำลังขับเคลื่อนอยู่ป๊อปขอพูดใน social movement community นะคะของ LGBTQ ค่ะสิ่งที่เรากำลังขับเคลื่อนให้เกิดอย่างแท้จริงในสังคมไทยและสังคมโลกนั่นก็คือความเท่าเทียมค่ะและสิ่งที่ป๊อปอยากจะบอกนะคะนั่นก็คือความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทุกคนนั้นมีความเสมอภาคกันค่ะเพราะถ้าหากเรามีความเสมอภาคทางความคิดมันจะไม่มีการเลือกปฏิบัติการเลือกตีตราแล้วเราทุกคนจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความหลากหลายในสังคมโลกค่ะขอบคุณค่ะผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายกับการประกวดราชินีสุขภาพปี2565คนแรกได้แก่หมายเลข12ตัวต่อและพันระดาโค้ชอาสาค่ะหมายเลข3ค่ะแพตตี้สิรินภากัลยาณนท์ค่ะที่สุดท้ายสำหรับผู้เข้ารอบ3คนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหมายเลข13คุณป๊อปเมษาเพชรครามค่ะและนี่คือ3คนสุดท้ายกับราชินีสุขภาพปี2565ค่ะและขอเสียงปรบมือให้พวกเธอทั้ง7คนด้านหลังด้วยนะคะทุกคนเก่งมากๆแล้วก็เรายินดีต้อนรับทุกท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณป๊อปเมษาเพชรครามค่ะเย็นได้คำถามหมายเลข3นะคะสำหรับคำถามของคุณป๊อปค่ะสำหรับท่านบริการด้านสุขภาพที่มีผู้หลากหลายทางเพศทุกคนควรเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนคืออะไรอีกครั้งนะคะสำหรับท่านบริการด้านสุขภาพที่ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศทุกคนควรที่จะเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันคืออะไรเชิญค่ะค่ะป
๊อปนะคะอยากจะผลักดันนะคะให้ระบบสุขภาพนะคะของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าไปอยู่ในระบบของรัฐบาลค่ะที่มีการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาฮอร์โมนการให้ความรู้เกี่ยวกับการข้ามเพศที่ถูกต้องและถูกวิธีสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจเริ่มจากครอบครัวค่ะถ้าเกิดว่ารัฐบาลมองเห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญคนที่เป็นผู้ปกครองแล้วเขามีบุตรหลานอยากจะเป็นคนข้ามเพศเขาจะรู้สึกว่าบุตรหลานของเขาจะสามารถเติบโตไปได้อย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมค่ะนี่คือสิ่งที่ป๊อปอยากจะมอบให้กับสังคมและสังคมก็จะมองว่าเรานั้นคือความเท่าเทียมอย่างแท้จริงขอบคุณค่ะและนี่คือการบริการสุขภาพที่คุณป๊อปต้องการนะคะนับจากวินาทีนี้ไปเราจะประกาศผู้ได้รับรางวัลผู้ครองตำแหน่ง Miss FT Queen International 2022ราชินีสุขภาพราชินีแห่งความเท่าเทียม The Queen of Equality ผู้ที่ได้รับรางวัลราชินีสุขภาพประจำปี2565 Miss Healthy Queen 2022ได้แก่หมายเลขหมายเลข13ค่ะหมายเลข13หมายเลข13ค่ะหมายเลข13คุณป๊อปเมษาเพชรกรามค่ะและนี่คือราชินีสุขภาพปี2565ได้สักทีเออยิ้มได้แล้วมึงอ่ะไม่ร้องไม่ร้องแน่มาแล้วร้องอยู่นั่นเออกูเชื่อเลยว่าลงมามึงต้องมั่นใส่กูแน่ๆกูพูดเลยเออชูทำไมป๊อปกูขออย่างเดียวทำเหมือนโลโก้หลังให้กูหน่อยเออทำแบบโลโก้ดิสวยแบบโลโก้สวยเหมือนโลโก้โอ้โหกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยอันนี้ป๊อปคอร์นอะไรเนี่ยพี่ว่ามันเหมือนแบบว่าดูหนังเลยแล้วก็กินป๊อปเออพอมีความสุขก็กินป๊อปคอร์นเห็นไหมล่ะกูเองห่อใหญ่หน่อยปะดูไหมรสอะไรรสอะไรเห็ดทัฟเฟิลอันนี้เห็ดทัฟเฟิลเหรอปลาไปรสอะไรเอออร่อยไหมอร่อยไหมให้น้องกินหน่อยให้น้องกินหน่อยแบ่งๆกันคันคอซื้อได้ที่ไหนเนี่ยซื้อกันได้ที่นี่เลยนะครับขึ้นลิงก์ไว้ให้เลยครับผมเออเอออร่อยห่อใหญ่จริงห่อใหญ่จริงอันนี้ห่อใหญ่แค่ไหนอยู่กับกูก็เล่นอยู่ดีเขามั่นอ่ะเนาะคนมันมั่นคนมีมงกุฎอยู่บนหัวเนี่ยมองแล้วหนูก็ยังเป็นคนเดิมเป็นคนเดิมฝนตกเท่ากับมงกูบอกไอ้รู้ไหมว่ามึงหมายเลข13ใช่ไหมแล้ววันนี้ครั้งที่13เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแล้วฝนตกเท่ากับมงเห็นไหมล่ะกูพูดแล้วต้องแอบน่าซีดอยู่นะแอบเลิกอยู่นะดีใจด้วยนะจ๊ะน้องป๊อปได้แล้วค่ะมงก๊อตนะคะแรกของบ้านเออเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนแบบเขาประกาศเราได้มงอ่ะคือตอนแรกเราก็แบบว่าเราก็ประเมินผลงานของตัวเองโอเคมันก็มีสิทธิ์เข้าใกล้ถึงมงอะไรอย่างนี้แล้วแบบว่าพอได้อ่ะก็คือดีใจตอนแรกดีใจเลยดีใจแต่ว่าแบบพอหันไปเห็นแบบว่าบ้านนางงามของเราอย่างเงี้ยก็เลยแบบร้องไห้เพราะว่าแบบเอามงก๊อตให้ได้แล้วเออพี่ก็บอกว่าอยากได้มงก๊อตมากเลยเอามาให้ได้แล้วนะคะเออขอบคุณมากนะครับมันประสบความสำเร็จอยู่แล้วเพราะว่าเราตั้งใจในสิ่งที่เราอยากทำเข้าใจไหมเออขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณแม่นะคะแม่เอมแล้วก็พ่อเอื้อนะคะที่ทำให้หนูได้มาอยู่ณจุดๆนี้เดี๋ยวมันมีอีกแน่มึงต้องเหนื่อยอีกเยอะจะบอกให้ก็ต้องพัฒนาต่อไปเออจะพัฒนาต่อไปแล้วจะบอกว่าการประกวดครั้งนี้มีโคตรมีอุปสรรคหลายอย่างมากกว่าจะได้มงนี้มาทุกคนอุปสรรคหลังบ้านคือมันเยอะมากๆจนเวลาที่สุดท้ายไม่ต้องบอกเขาว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแต่เพียงว่าปัญหาเยอะมากบอกแค่นั้นเลยนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยที่ประสบความสำเร็จสักทีถ้าไม่มีอุปสรรคมันก็คงอาจจะแบบไม่ทำให้เรามาถึงจุดนี้เนาะถ้าแบบทุกอย่างมันแบบว่าง่ายไปหมดสักทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ย
ออค่ะก็ขอบคุณนะคะมูลนิธิซิสเตอร์นะคะที่ได้เล็งเห็นนะคะให้ป๊อปเนี่ยได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะขององค์กรนะคะแล้วก็ป๊อปสัญญาค่ะว่าป๊อปจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะกําลังใจจากทุกๆคนนะคะทั้งแบบมาเชียร์หน้างานคือแบบว่ามีน้องๆที่แบบอยู่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเค้าแบบมาเชียร์เราแบบคือดีใจมากๆแล้วก็กำลังใจจากในแฟนเพจในไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้านนางงามที่เมาค่ะทุกคนทุกหน้าที่เลยถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเขานะคะก็คงจะไม่ทำให้ป๊อปเนี่ยได้มาอยู่ณจุดนี้ป๊อปคงไม่ได้แบบพัฒนาได้มาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็สัญญาว่าก็จะพัฒนาต่อไปค่ะมงนี้อาจจะไม่ใช่มงสุดท้ายต้องมีมงเรื่อยๆใช่ๆๆเป็นเค้าเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นไอ้มงนี้เป็นมงแรกที่ป๊อปมาอยู่บ้านเราแล้วได้มงแรกนะครับได้ก็รับเลยเอาแล้วเอาแล้วมั่นแล้วมั่นแล้วทำได้ไหมทำได้ทำได้ไหมฉันทำได้ทำได้ไหมฉันทำได้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณอุ้ยยังไม่จบหรอพี่เห็นป่ะอ่ะจะบอกให้ก่อนมึงจะขึ้นแล้วกูให้มึงกินป๊อปคอร์นเข้าไปแล้วกูบอกมึงจะได้มงแน่ๆสุดท้ายได้จริงๆเห็นไหมอันนี้กินทุกมงป๊อปมึงเชื่อกูคนนะได้จริงเพราะอะไรแบบว่าต้องกินอีกเออคือเราก็กินแบบยังกินได้ไม่เต็มที่ไงเพราะว่าจะประกวดด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้ละเต็มที่แน่แล้วขอแบบความสะอาดได้ไหมโอ้โหเต็มที่เน้นเรื่องทำเฮ้ยไปพักผ่อนวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับสปายขอบคุณน้องแต่งหน้าขอบคุณทุกคนบ๊ายบายครับอะไรนะมึงลองท่าไมค์โหมดดีใจทำไมอ่ะโอ้ยวันนี้จริงๆแล้วมดคนจะได้อยู่กับเราเนาะแต่มันเป็นไรติดภารกิจเนาะหายเหนื่อยแล้วค่ะน้องสาวแล้วมดตอนนี้เหมือนคนโกนหัวมากคนที่อะไรรวบผมตึงเหมือนไปปฏิบัติธรรมไป